พาะปลูกอยู่แถวนี้นี่ถ้าเรามาลังพื้นที่แถวนี้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าสีโซนนะครับในระยะต่อไปถ้ามีตึกรามบ้านช่องการสูงเข้ามาเราจะมีปัญหาด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมไปต่างๆอีกมากมายนะครับนี่มารอตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพิ่งได้บอกอันที่ไรด้านขวานี้ก็จะเป็นสวนใบเตยหอมนะครับชอเรียปากด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นต้นโป่งนะครับเป็นโป่งลานะครับโป่งสีขาวโป่งนี้ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับนิยมปลูกไว้ทำรั้วบ้านป้องกันน้ำกันฝนตะลิ่งได้ด้วยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งกลางนะครับการรับส่งสินค้าเกษตรนี่แหละมันกลางนะครับมาทำการเล็กทูฟุตอินต้มยำกุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้หอมนะครับตะไคร้แกะใส่แกะนะครับเป็นเครื่องปรุงต้มยำกุ้งนี่ดอกเคลื่อนมานะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นสวนใบมะกรูดนะครับการปลูกมะกรูดนะครับ